สวัสดีครับพบกับเราช่องนะครับพี่นครทองน้องธงไทยครับก็มาอัปเดตอาการนะครับของคุณยายนะครับตอนนี้ก็หมอได้ให้ยาให้น้ำเกลือนะครับก็พอกินอาหารได้บ้างนะครับแต่ก็ยังกินได้ไม่มากนะครับก็ต้องรอติดตามนะครับต่อไปนะครับว่าอาการคุณยายนะครับจะเป็นยังไงนะครับแต่หลังจากได้น้ำเกลือได้ยาจากคุณหมอนะครับก็มีแรงแล้วนะครับเริ่มมีแรงนะครับแต่ก็ยังซึมอยู่นะครับก็ยังซึมอยู่ครับแต่ก็กินได้นะครับนี่หน่อยนะครับก็ยังดีนะครับดีกว่าไม่กินอะไรเลยนะครับยายก็ถ่ายออกแล้วนะครับแล้วก็เก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้นะครับยายก็ถ่ายออกแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่กินอาหารมากนะครับก็กินได้นิดหน่อยนะครับนะครับก็ยังซึมอยู่นะครับคุณยายก็ต้องรอติดตามอาการต่อไปนะครับว่าานะครับจะยังไงนะครับก็แต่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากนะครับก็ถึงมือหมอแล้วนะครับก็ถึงมือหมอแล้วนะครับก็ไม่น่ามีอะไรน่าเป็นห่วงมากนะครับยังไงถึงโรงพยาบาลแล้วก็ได้อยู่ใกล้ชิดคุณหมอแล้วนะครับก็มีอะไรก็คุณหมอก็จะช่วยได้นะครับก็กินได้บ้างนิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังซึมๆครับก็ตอนนี้คุณยายก็ยังไม่ค่อยอยากอะไรนะครับแต่มาถึงครับคุณหมอได้ให้ยาให้น้ำเกลือเสร็จก็คุณยายก็เริ่มกินเลยครับเพราะว่าหิวนะครับเพราะว่า3วันแล้วนะครับก็3วันแล้วนะครับไม่ค่อยกินอาหารนะครับเมื่อวานนี้ไม่แตะอะไรเลยนะครับเมื่อวานนี้ไม่ยอมแตะอะไรเลยนะครับกล้วยอ้อยก็ไม่กินนะครับยังยืนซึมอยู่ครับเดี๋ยวก็ตอนเย็นก็ให้น้ำเกลือให้อะไรเสร็จแล้วก็จะให้ลองเดินดูนะครับเดินออกกำลังกายนะครับก็ผ่อนคลายนะครับยืดเส้นยืดสายนะครับถ้าอาการคุณยายนะครับเริ่มดีขึ้นยังไงเราจะอัปเดตอาการให้ดูเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณนะแม่ FC ทุกท่านนะครับที่เป็นห่วงเป็นใยคุณยายนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้คุณยายด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณครับ